คลิปนี้จะพามารู้จักฮาร์ปี้เลดี้และไอ้เต้ามังกรสัตว์เลี้ยงของเธอนั่นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับมอนสเตอร์อีกซีรีส์หนึ่งครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมใช้คำว่าเซ็กซี่แล้วก็น่ารักนะครับผมก็คือ Happy Lady นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูอนิเมะก็จะรู้นะครับว่า Happy Lady เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของคุจากุไมนะครับซึ่งตัวของ Happy Lady ที่เราได้เห็นคุจากุไมใช้เนี่ยมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูแล้วเนี่ยในของ Database ยูกิโอกานะครับเว็บนี้เนี่ยผมเสิร์ชดูแล้วมันมีมอนสเตอร์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกฮาร์ปี้เนี่ยถึง20ตัวเลยนะครับและเนื่องจากเมื่อวานผมทำครีโบไป25ตัวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปฮาร์ปี้เลดี้แค่20ตัวเนี่ยถือว่ากระจอกมากเลยนะครับผมก็จะทำให้จบในคลิปเดียวเลยนะซึ่งผมต้องปูพื้นฐานบางเรื่องก่อนนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจคลิปนี้กันได้ง่ายๆนะฮาร์ปี้เลดี้นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุลมแล้วก็เป็นเผ่านกนะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็พวกฮาร์ปี้เลดี้แทบทุกใบที่ผมจะเอามาคุยในคลิปนี้นะครับตัวฮาร์ปี้เลดี้เองนะเขาจะมีเอฟเฟกต์ที่คล้ายกันหมดเลยซึ่งผมก็จะพูดทบทวนในทุกการ์ดที่มีการพูดถึงด้วยนะครับเอฟเฟกต์นั้นก็คือว่าไม่ว่าฮาร์ปี้เลดี้ตัวนั้นจะมีชื่อเป็นอะไรก็ตามนะครับผมตามกฎของเกมหรือเวลาที่มันอยู่บนฟิลหรือเวลาที่อยู่ในสุสานปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อเป็นฮาร์ปี้เลดี้อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้คำว่าร่วมกันละกันนะครับทุกตัวแทบทุกตัวเลยจะมีเหมือนกันแล้วก็นอกจากตัวฮาร์ปี้เลดี้แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเคยดูอนิเมะกันมาเนาะก็จะมีเป็นฮาร์ปี้เพ็ทดราก้อนด้วยซึ่งไอตัวมังกรที่เป็นสัตว์เลี้ยงของฮาร์ปี้เลดี้อันเนี้ยครับผมมันก็ไม่ได้มีการ์ดใบเดียวครับมันมีการ์ดตัวอื่นๆด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะได้รู้จักนะว่าฮาร์ปี้เลดี้จะมีการ์ดใบไหนบ้างแล้วก็มังกรสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับตัวแรกเลยนะครับผมอยากแนะนำให้รู้จักกับเจ้า Happy Girl ครับ Happy Girl เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุลมเผ่านกเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน500ครับเนื่องจากว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับผมที่การ์ดเท็กซ์ของมันก็จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเขียนเป็นแค่ว่าเป็นสาวน้อย Happy ที่มีความฝันว่าวันหนึ่งจะได้เป็นมนุษย์นกที่สง่างามมีการโจมตีที่เฉียบคมสามารถร่ายรำได้อย่างสง่านั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็น Happy Lady ครับHappy Lady เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุลมเผ่านกเลเวล4พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,400ครับถ้าผมจะพูดในภาษาของดิจิมอนนะครับผม Happy Girl วิวัฒนาการร่างกายเป็น Happy Lady ครับเพราะว่า Happy Lady ครับผมข้อมูลมันเขียนไว้ว่าเป็นมนุษย์ผสมกับนกนะมีปีกแล้วก็สามารถร่ายรำได้อย่างสง่างามและโจมตีได้อย่างเฉียบคมครับก็เป็นเท็กซ์ที่เป็นความฝันของ Happy Girl ตัวเมื่อกี้นะครับผมซึ่งตัวของ Happy Lady ก็ยังถือว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไอ้พวก Happy ที่ผมจะพูดต่อไปจากนี้นะครับ Happy Lady เหล่านั้นจะมีชื่อเป็นการ์ดใบนี้ครับผมซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับพวกเอฟเฟคบางเอฟเฟคของอย่าง Happy Pentagon หรือพวกเวทมนต์กับดักที่เอามาใช้กันนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้ก็เป็นแค่มอนสเตอร์เหลืองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรแล้วก็มอนสเตอร์ตัวอื่นใช้เป็น Happy Lady ได้ถ้าไม่โดนขัดเอฟเฟคซะก่อนผมว่าการ์ดใบนี้ก็คงไม่จำเป็นต้องใส่เข้ามาในเด็กแล้วล่ะมั้งการ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy Lady Cyber Vantage ครับ Happy Lady Cyber Vantage นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผ่านกเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,300ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันง่ายๆเลยก็คือมันจะมีชื่อเป็น Happy Lady ในเกมของการ์ดยูกิโอครับแค่นั้นเลยครับก็จะเป็น Happy Lady ที่ผมมองว่ามีความแข็งแกร่งถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดสมัยที่ผมเล่นการ์ดสมัยเด็กๆการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับเล่นง่ายตัวต่อไป Happy Lady 1ครับผม Happy Lady 1เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่านกเลเวล4พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,400ครับการ์ดใบนี้ก็ถือว่ามีชื่อเป็นHappy Lady เช่นกันครับเอฟเฟคของมันก็คือว่ามอนสเตอร์ธาตุลมทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300พอยต์ครับแน่นอนว่าเมื่อมี Happy Lady 1ก็ต้องมี Happy Lady 2ครับผม Happy Lady 2เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผ่านกเลเวล4พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,400ครับการ์ดใบนี้ก็มีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับเอฟเฟคของ Happy Lady 2นะครับผมก็คือเวลาที่มันโจมตีทำลายมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สครับผมเอฟเฟครีเวิร์สนั้นของมอนสเตอร์ก็จะไม่ทำงานครับต่อไปก็จะเป็นหมายเลข3นะครับผม Happy Lady 3ครับ
Happy Lady Tree เป็น Monster Effect ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,300 ป้องกัน 1,400 ครับการ์ดใบนี้ก็มีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับเวลาที่การ์ดใบนี้ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวไหนมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่สามารถประกาศโจมตีได้เป็นเวลา2เทิร์นนะครับนับจากเทิร์นของอีกฝ่ายนะถามว่าเอฟเฟกต์นี้มีไว้ทำไมนะครับเวลาที่อีกฝ่ายโจมตีแบบ Happy Lady Tree ตายไปหรือแบบว่าตัวนี้โจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่อะไรพวกเนี้ยมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะโจมตีไม่ได้เป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองครับและ Happy Lady 1 2 3เมื่อกี้นะครับผมถ้ามารวมกันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้ครับมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า Happy Lady 3พี่น้องครับ Happy Lady 3พี่น้องเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล6พลังโจมตี 1,950 พลังป้องกัน 2,100 ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับผมจะต้องถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดกระจกหมื่นที่ว่าแยกร่างอย่างสวยงามเท่านั้นครับการ์ดใบนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างยังอ่อนอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาไปคอมโบอะไรได้เยอะแยะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคอนเทนต์นึงเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถใช้กับฮาปี้ได้นะครับเดี๋ยวถึงตรงนั้นคงจะได้รู้ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันยังคงจำเป็นอยู่ไหมนะในการจัดใส่เด็กถ้าเราจะจัดเด็ก Happy Lady อย่างนี้นะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy Queen ครับHappy Queen เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,900 ป้องกัน 1,200 ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเวลาที่มันอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการ์ดมอนสเตอร์ Happy Lady เช่นกันครับซึ่งเอฟเฟกต์ของ Happy Queen นะครับผมคือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสานหลังจากนั้นให้เราเอาเวทมนต์ฟิลพื้นที่ล่าของ Happy จากในเด็กขึ้นมาอยู่บนมือได้ครับเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเริ่มมีการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถใช้กับ Happy นู่นนี่นั่นได้นะก็เดี๋ยวแยกเป็นคอนเทนต์ของเวทมนต์แล้วก็กับดักอีกทีนึงนะครับเหมือนที่เคยทำของพวก3อสูรมายาไปเนาะการ์ดมอนสเตอร์ Happy Lady ตัวต่อไปนะครับผมก็คือจะเป็นตูน Happy Lady ครับเป็นมอนสเตอร์ตูนธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,300 ป้องกัน 1,400 ครับผมการ์ดใบนี้ก็จะไม่มีเอฟเฟคที่บอกว่าการ์ดใบนี้ถือเป็น Happy Lady นะเพราะว่าการ์ดใบนี้มันคงไม่ได้จัดไปรวมอยู่กับพวกเด็กของ Happy อยู่แล้วนะซึ่งการ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟค3อย่างนะครับผมเอฟเฟคที่1นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับนั่นก็คือเมื่อบนฟิลของเรานั้นมีการ์ดตูนเวิลด์อยู่เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้แล้วถ้าในจังหวะที่เราสามารถอัญเชิญมาได้นั้นมีมอนสเตอร์ตูนตัวอื่นอยู่บนฟิลของเราเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักบนฟิลของอีกฝ่าย1ใบแล้วทำลายทิ้งได้ครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยเวลาถูกอัญเชิญปกติอัญเชิญแบบรีเวิร์สแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมาเนี่ยในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถโจมตีได้ครับก็คือเอฟเฟกต์เมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เทิร์นนั้นก็คือจะโจมตีไม่ได้นั่นเองครับแล้วก็ในเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นมีการ์ดตูนเวิลด์อยู่แล้วบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีตูนมอนสเตอร์นะครับเราสามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้ครับการ์ดใบต่อไป Happy Lady Scratch Crush นั่นเองครับHappy Lady Scratch Crush นะครับมันชื่อออกเสียงยากไปไหนวะเนี่ยนะครับผมไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผานกเลเวล8พลังโจมตี 2,600 ป้องกัน 1,400 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการอัญเชิญโดยใช้จูเนอร์กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวอัญเชิญพิเศษแบบซิงโครมาได้นั่นเองครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่การ์ดจูเนอร์เข้ามาในเด็กเลยนะเพราะว่าเอฟเฟคของ Happy Lady Scratch Crush นะครับผมถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ Happy อยู่บนฟิลของเรามอนสเตอร์ตัวนั้นสามารถใช้เป็นจูเนอร์ได้ครับผมมากโคตรดีเลยนะก็คือใส่ตัวนี้ไว้ในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับแล้วก็ให้มอนสเตอร์ Happy ของเราเป็นจูเนอร์รวมกับมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นไอตัวนี้ได้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของตัวนี้ก็ยังคงเดิมครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะถ้ามันอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานมันจะถือว่าเป็นการ์ด Happy Lady ครับผมเอฟเฟกต์ของ Happy Lady Scratch Crush นะครับก็คือจะเป็นเมื่อมีการใช้เอฟเฟกต์ของเวทหรือกับดักเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวหรือจะเลือกมอนสเตอร์ Happy ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วให้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับไปที่มือของเจ้าของครับคือเอฟเฟกต์นี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถคอมโบกับตัว Happy ตัวอื่นได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวครับผมที่พอเอากลับขึ้นมือมาปุ๊บมันจะกลายเป็นผลดีต่อตัวเรานะครับก็เดี๋ยวรอดูในการใบอื่นนะแล้วก็สำหรับตัว Happy Lady Scratch Crush นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเรียกชื่อยากนะครับผมต้องรีบผ่านมันไปนะครับท่านผู้ชมลองพูดตามซิ Happy Lady Scratch Crush นะครับผม นะตัวต่อไปจะเป็น Happy Conductor ครับHappy Conductor เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุลมเผานกลิง2พลังโจมตี 1,900 ครับการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญมาได้โดยการใช้มอนสเตอร์ธาตุลม2ตัวครับและการ์ดใบนี้เองนะครับผมบนฟิลกับในสุสานจะมีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับ
เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มี2อย่างนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยในแต่ละเทิร์นเราสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นมีมอนสเตอร์ฮาร์ปี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกต์ของการ์ดให้เราทำลายการ์ดเวทมนต์หรือการ์ดกับดักที่อยู่บนฟิลของเรา1ใบแทนครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าเกิดว่ามีการ์ดมอนสเตอร์ฮาร์ปี้ที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับกลับขึ้นมือจำได้ใช่ไหมของ Happy Lady Scratch Crush เมื่อกี้นะครับผมมันมีให้เอากลับขึ้นมือใช่ไหมซึ่งอย่างเอฟเฟกต์เนี่ยเอามาคอมโบกับตัว Happy Conductor ได้นะครับคือเมื่อมีมอนสเตอร์ Happy กลับขึ้นมือของเราเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษบนฟิลของอีกฝ่ายนึงได้1ตัวแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับผมการ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy Oracle ครับ Happy Oracle เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,300 ป้องกัน 1,400 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมันก็เป็นการ์ดที่ถ้าอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานก็จะมีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับเอฟเฟกต์ของ Happy Oracle จะมีอยู่2อย่างนะครับผมซึ่งในแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้แค่เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์1เท่านั้นครับเอฟเฟกต์ที่1นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ Happy ที่มีเลเวล5ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยในช่วง End Phase ของเทิร์นนั้นเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์หรือกับดักที่มีคำว่า Happy Lady 3พี่น้องเนี่ยจากสุสานขึ้นมาอยู่บนมือได้ครับซึ่งไปดูแว๊บๆมาก็จะเห็นว่าการ์ดเวทมนต์กับดักที่มีชื่อ Happy Lady 3พี่น้องก็น่าจะมีหลายใบนะอย่างที่บอกไปนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันในเฟสของพวกการ์ดเวทมนต์แล้วก็กับดักกันละกันนะการ์ดใบต่อไป Happy Dancer ครับผม Happy Dancer เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,200 ป้องกัน 1,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็บนฟิลกับในสุสานก็จะมีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุลมที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วเอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเราครับหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุลมแบบพิเศษลงมาได้1ตัวครับผมอันนี้เหมือนไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขอะไรที่มันซับซ้อนหมายความว่ามีมอนสเตอร์ธาตุลม1ตัวอยู่บนฟิลของเราเราเอาขึ้นมือแล้วก็เอาตัวนั้นกลับลงมาบนฟิลได้ถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเอฟเฟกต์ของไอตัว Happy Conductor นั่นแหละครับที่แบบว่าพอมี Happy กลับขึ้นมือปุ๊บเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษของอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับขึ้นมือเข้าไปได้การ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy Channeler ครับผม Happy Channeler เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,400 ป้องกัน 1,300 ครับการ์ดใบนี้เมื่ออยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานก็จะถือว่าเป็นการ์ด Happy Lady เช่นกันครับเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็มี2อย่างครับเอฟเฟกต์ที่1คือถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผ่ามังกรอยู่การ์ดใบนี้จะมีเลเวลเป็น7ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าเราสามารถทิ้งการ์ด Happy จากบนมือของเราลงสุสานไปหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญการ์ด Happy ที่ไม่ใช่ Happy Channeler นะครับจากเด็ก1ใบลงมาอยู่ในสภาพตั้งรับได้ครับการ์ดใบต่อไป Happy Harpies ครับHappy Harpies เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,700 ป้องกัน600ครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมตามกฎของเกมแล้วบนฟิลกับในสุสานมันก็จะเป็นการ์ด Happy Lady เช่นกันครับซึ่งเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้จะมี2อย่างนะครับผมโดยแต่ละเทิร์นเราสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์1เท่านั้นครับเอฟเฟกต์ที่1นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้สำเร็จเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผานก1ตัวที่อยู่บนฟิลของเรากับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวหลังจากนั้นให้เอามอนสเตอร์2ตัวนั้นน่ะกลับขึ้นมือของเจ้าของครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมคือในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สารไปในช่วง End Phase นะครับจะสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เอฟเฟกต์นั้นก็คือเราสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านกพลังโจมตีต่ำกว่า 1,500 จากในเด็กเนี่ยขึ้นมาอยู่บนมือได้1ใบครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy Perfumer ครับHappy Perfumer เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานกเลเวล4พลังโจมตี 1,400 ป้องกัน 1,300 ครับการ์ดใบนี้นะครับก็บนฟิลกับในสุสานก็จะมีชื่อเป็น Happy Lady เช่นกันครับผมเอฟเฟกต์ของ Happy Perfumer นะครับผมเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์หรือกับดักที่มีคำว่า Happy Lady 3พี่น้องอยู่นั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบนของเรานั้นมีมอนสเตอร์ Happy ที่เลเวล5ขึ้นไปอยู่บนฟิลด้วยเนี่ยเราจะสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อ Happy Lady 3พี่น้องนั้นน่ะขึ้นมาบนมือได้2ใบนะครับแต่ต้องเป็นการ์ดที่เป็นคนละชื่อครับใบต่อไปคราวนี้เราจะมารู้จักไอ้เต้ามังกรสัตว์เลี้ยงของ Happy Lady กันบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็น Happy Pet Dragon ครับ Happy Pet Dragon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี 2,000 ป้องกัน 2,500 ครับเอฟเฟคของไอ้ตัวนี้ก็ซิมเพิลเลยครับก็คือพลังโจมตีและพลังป้องกันของการ์ดใบนี้
้นะครับผมจะเพิ่มขึ้นตามจำนวน Happy Lady ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวต่อ300ครับผมทุกคนจำที่ผมพูดมาทั้งหมดได้ไหมว่า Happy แต่ละตัวมันจะมีเอฟเฟคว่าเวลาที่มันอยู่บนฟิลอยู่ในสุสานอย่างเงี้ยมันจะมีชื่อเป็น Happy Lady เอฟเฟคนั้นมีไว้เพื่อการนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ถ้ามันอยู่บนฟิลกับ Happy Pedagon ปุ๊บเนี่ย Happy Pedagon สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยการนับ Happy ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เลยครับผมง่ายๆถ้าแบบว่ามี Happy Pedagon แล้วก็มี Happy อื่นๆสักแบบ4ตัวอย่างเงี้ยพลังโจมตีก็เป็น 3,200 ได้โดยไม่ยากเลยตัวต่อไปนะครับผมจะเป็น Happy's Pet Baby Dragon ครับHappy's Pet Baby Dragon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผ่ามังกรเลเวล4พลังโจมตี 1,200 ป้องกัน600ครับมันอาจจะดูอ่อนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอฟเฟคเนี่ยทำให้มันเก่งขึ้นได้นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมันอยู่บนฟิลนะให้เรานับจำนวนมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Happy อยู่นะครับซึ่งจำนวนมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Happy อยู่นั้นจะส่งผลให้ Happy's Pet Baby Dragon มีเอฟเฟคเพิ่มขึ้น1 2 3ดังนี้ครับถ้าเกิดว่ามี1ตัวนะครับผมเอฟเฟคก็จะเป็นแค่ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลนะอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Happy ตัวอื่นเนี่ยเป็นเป้าโจมตีได้นะครับก็คือต้องโจมตีมาที่เจ้า Happy Pet Baby Dragon เท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเรามีมอนสเตอร์ Happy 2ตัวปุ๊บเนี่ยเอฟเฟคที่2ก็จะมาครับผมเพิ่มมาอีกเอฟเฟคนึงก็คือจะเป็นการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับผมจากพลังโจมตี 1,200 จะกลายเป็น 2,400 ในทันทีเลยนะแล้วถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Happy 3ตัวนะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายได้1ใบแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Happy's Pet Dragon Send Fire Giga ครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเอฟเฟคธาตุลมเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี 2,000 ป้องกัน 2,500 ครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าดูจากชื่อมันแล้ว Send Fire Giga นะครับเป็นชื่อท่าโจมตีของตัว Happy's Pet Dragon นั่นแหละแต่การ์ดใบนี้ก็จะมีเอฟเฟคที่แตกต่างจากของ Happy's Pet Dragon ไปนะครับผมมาดูกันว่ามีเอฟเฟคอะไรบ้างนะครับเอฟเฟคที่1นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราแต่ละฝ่ายนั้นจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ Happy ที่มีเลเวลต่ำกว่า6เป็นเป้าโจมตีได้ครับแล้วก็เอฟเฟคที่2กับเอฟเฟคที่3นะครับผมเอฟเฟค2อันนี้ในแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟคใดเอฟเฟค1เท่านั้นครับเอฟเฟคที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ธาตุลมที่เลเวลต่ำกว่า6อยู่เนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาในสภาพตั้งรับแบบพิเศษได้ครับและเอฟเฟคที่3ของการ์ดใบนี้นะครับผมคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งจากบนฟิลลงสู่สารไปเราสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ธาตุลม1ใบจากในเด็กลงสู่สารไปได้ครับและการ์ดต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับผม Happy's Pet Mirage Dragon ครับHappy's Pet Mirage Dragon เป็นมอนสเตอร์ Exceed ธาตุลมเผ่ามังกรแรงค์4พลังโจมตี 2,000 ป้องกัน 2,500 ครับผมก็เรียกได้ว่าพวก Happy's Pet Dragon ที่มันโตเต็มวัยแล้วก็โจมตี 2,000 ป้องกัน 2,500 หมดนะการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถถูกอัญเชิญมาได้โดยการใช้วัตถุดิบ Exceed เป็นมอนสเตอร์ธาตุลมเลเวล4 3ใบครับซึ่งเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีวัตถุดิบ Exceed เป็นโอเวอร์เลย์อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคได้นะครับผมซึ่งเอฟเฟคของมันก็คือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีผู้เล่นอีกฝ่ายได้โดยตรงครับจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่บนฟิลอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่มีชื่อ Happy ได้เลยครับนอกจากนั้นเอฟเฟคที่มีการเล็งเป้าก็ไม่สามารถใช้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Happy ได้เช่นกันครับผมโดยในแต่ละช่วง End Phase ของเรานั้นเราจะต้องเอาวัตถุดิบ Exceed ออกจากตัว Happy's Pet Mirage Dragon ไป1ใบครับผมนั่นหมายความว่าไอเอฟเฟคเมื่อกี้ที่ช่วยคุ้มครองมอนสเตอร์ Happy เอฟเฟคที่ทำให้มันสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงอย่างเงี้ยก็จะใช้งานไม่ได้นะครับหรือถ้าพูดอีกในนึงก็คือว่ามันเกิดจากการ exceed monster ธาตุลม3ตัวใช่ไหมก็อาจจะสามารถใช้เอฟเฟกต์เหล่านั้นเนี่ยได้ประมาณ3เทิร์นละกันเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น monster happy และสัตว์เลี้ยงของเขานะครับทั้งหมด20ใบครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นเรื่องของพวกการ์ดกับดักแล้วก็การ์ดเวทมนต์ที่สามารถเอามาใช้กับเจ้าพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็ละกันนะคือผมจะบอกว่าเวลาทำคอนเทนต์แบบนี้ผมสนุกดีนะเพราะว่าในส่วนของการ์ดที่เราได้เห็นในอนิเมะมันก็แค่นั้นจริงๆแต่ว่าในส่วนของเกมมันก็มีการ์ดหลายใบที่ผมก็อยากรู้จักนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่ามันก็คือจุดประสงค์ของการทำจักรวาลการ์ดยูกิโอของช่องผมนี่แหละนะพอดีอยากรู้จักการ์ดเยอะๆนะครับผมก็เลยทำเป็นคอนเทนต์นี้มานะแล้วก็ไอคลิปที่ท่านผู้ชมขอนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับว่าอยากทำเป็นตัวไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอตามคิวแล้วกันนะก็ต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจกันเนาะแล้วก็แบบขออยากดูตัวนู้นตัวนั้นตัวโน้นนะซึ่งผมทำแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงนะแค่รอกันนิดนึงเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ